สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับบุ้มเหมือนเช่นเคยเลยนะคะกับในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขค่ะคราวที่แล้วนะคะคงจะได้ทราบกันไปแล้วว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันได้อย่างไรแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปหาคำตอบกันต่อเลยค่ะว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหาภาคที่ส่งผลต่อความสุขเนี่ยมีอะไรกันบ้างและการวัดผลนะคะสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับมหาภาคตามสมมติเดิมทางเศรษฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสุขเนี่ยเขาวัดกันแบบไหนกันบ้างแหมแค่ฟังหัวข้อก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้จะไม่ยากอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังคำอธิบายสั้นๆกระชับได้ใจความนะคะจากอาจารย์ดร.แนนกันเลยดีกว่ารับรองว่าคลายข้อสงสัยคลายข้อกังวลอย่างแน่นอนนะคะไม่รอช้าค่ะเราไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะถ้าเราไปเขียนมันก็ยิ่งกว่านี้เนาะเฮ้ยอาจารย์มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเรื่องของรายได้ประชาชาติเนาะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดแมคโครโมเดลไปแล้วหรือสมการทางด้านมหาภาคทีนี้วันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทบทวนให้ก่อนนะคะในลำดับแรกๆทีนี้วันนี้มีพิเศษก็คือว่าอาจารย์มีอาจารย์พิเศษมาคุยกับนักศึกษาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวขอทบทวนก่อนนะคะว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยมีความเป็นมายังไงเนาะโดยปกตินะคะสมมติว่าถ้าเราเนี่ยจะดูว่าใครจนใครรวยเนี่ยเราก็จะดูจากรายได้ของเขาถูกไหมค่ะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงในเชิงมหาภาคในเชิงของเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยเราก็จะมองไปที่ความร่ำรวยของประเทศทีนี้ดัชนีที่ชี้วัดความร่ำรวยของประเทศเนี่ยก็คือรายได้ประชาชาตินะคะแต่ก่อนที่จะมาเป็นรายได้ประชาชาติเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคำนวณออกมาเป็นรายได้ประชาชาติเลยมันก็จะมีที่มาที่ไปทีนี้ที่มาที่ไปเนี่ยอาจารย์ได้เกริ่นพูดไปแล้วข่าวที่แล้วนะคะว่ามันมาจากภาคเศรษฐกิจทีนี้ภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดเนาะคำว่าเปิดก็คือจะมีภาคต่างประเทศอยู่ด้วยนะคะมีครัวเรือนมีภาคธุรกิจและที่ขาดไม่ได้ก็คือรัฐบาลนะคะทีนี้วงจรกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยหน่วยของเศรษฐกิจก็คือครัวเรือนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะในส่วนของภาคที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีภาคต่างประเทศสถาบันการเงินแล้วก็รัฐบาลทีนี้ที่มาของ GDP เนี่ยคำนวณมาได้ยังไงความสัมพันธ์ของภาคต่างๆในกรอบทั้ง5กรอบนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่ที่ธุรกิจเนี่ยผลิตสินค้าและบริการให้กับครัวเรือนครัวเรือนก็จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการกลับไปตรงนี้เนี่ยก็จะถูกนำไปคำนวณ GDP แต่ทีนี้นักศึกษาจะเห็นว่ามันมี5กรอบมันก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่นะคะอาจารย์จะให้ดูความสัมพันธ์ทั้งหมดเนาะก็ในภาคของธุรกิจนะคะก็จะต้องนำปัจจัยการผลิตขั้นพื้นฐานก็จะมีแรงงานที่ดินทุนผู้ประกอบการนะคะทีนี้ภาคธุรกิจเนี่ยเอามาใช้อย่างเดียวคงไม่ได้ก็จะต้องจ่ายในส่วนของแรงงานเนี่ยก็จะจ่ายค่าจ้างที่ดินก็จะจ่ายค่าเช่าสำหรับทุนเนี่ยก็จะได้รับในส่วนของดอกเบี้ยนะคะแล้วก็สำหรับในการประกอบการทางธุรกิจเนี่ยกำไรก็จะถือเป็นส่วนที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยได้ผลได้ตรงนั้นนะคะทีนี้นอกจากนี้เนี่ยเรามีภาครัฐบาลที่คอยควบคุมให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความสะดวกนะคะยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยก็จะควบคุมในเรื่องของกฎหมายนะคะในส่วนของภาคต่างประเทศก็จะมีกิจกรรมนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะคะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยกระแสของเงินก็จะถูกไหลเวียนที่นักศึกษาลองนึกภาพนะคะสมมติว่าครัวเรือนเนี่ยมีการเก็บเงินออมมากขึ้นนะคะก็จะพบว่าเส้นสีฟ้าเนาะเส้นสีฟ้าเนี่ยจะแทนในส่วนของการไหลของกระแสเงินเส้นสีแดงเนี่ยก็จะแทนของการไหลของสินค้าและบริการนะคะลองนึกภาพดูว่าถ้าครัวเรือนเนี่ยออมเงินมากขึ้นทุกคนเนี่ยเก็บออมมากขึ้นไม่ยอมใช้จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็
ก็จะพบว่าถ้าเงินออมเนี่ยถูกดึงออกไปจากกระแสของการไหลเวียนเนี้ยก็จะทำให้นึกถึงภาพลูกโป่งถ้าสมมติว่าลมออกมันก็จะแฟบถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขของรัฐบาลนะคะหรือวิธีการแก้ไขของธุรกิจเนี่ยในเมื่อเศรษฐกิจหดตัวมันก็จะมีการกระบวนการที่จะลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้จะเป็นการอธิบายที่มาของ GDP นะคะถ้าจะให้สรุปเนาะในส่วนของดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจแบบเปิดเมื่อกี้นี้นะคะก็จะพบว่าในส่วนของรั่วไหลเนี่ยกับส่วนของอัดฉีดเนี่ยมันจะต้องสมดุลกันถ้าสมมติว่าออมเงินออกไปจากกระแสไหลเวียนเมื่อกี้รัฐบาลก็จะต้องเติมค่าใช้จ่ายลงไปเติมการลงทุนลงไปเพื่อจะให้อยู่ในภาวะสมดุลให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไหลเวียนได้อย่างคล่องตัวนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะขอสรุปว่า GDP เนี่ยหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะคะก็คือมูลค่าและสินค้าบริการทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศนั้นๆช่วงระยะเวลาเนี่ยก็จะคิดภายใน1ปีการคำนวณ GDP เนี่ยมันคำนวณได้3วิธีในสมการที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยจะเป็นการคำนวณจากการหารายได้นะคะนอกจากนี้ GDP เนี่ยยังมีการคำนวณมาจากรายจ่ายแล้วก็มูลค่าของผลผลิตอีกแต่ที่เราใช้แมโครโมเดลโดยทั่วๆไปเนี่ยนักศึกษาจะเห็นสมการนี้เป็นสมการที่พบเห็นบ่อยที่สุดนะคะโดยที่ตัว C เนี่ยก็คือการบริโภคในภาคเอกชนตัว I ก็คือการลงทุนทีนี้การลงทุนเนี่ยมันก็จะมีการลงทุนทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลถูกไหมเสร็จแล้วในส่วนของ G เนี่ยจะเป็นในส่วนของการใช้จ่ายของรัฐบาลในโครงการต่างๆที่รัฐบาลเนี่ยจะกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะเติมเงินลงไปนะคะส่วน X ลบ M ก็จะเป็นมูลค่าการส่งออกสุทธิซึ่งเรามีรายได้ใช่ไหมจากการส่งออกแล้วเราก็นำเข้าสินค้าบางรายการที่เราไม่สามารถผลิตเองได้นะคะทีนี้ GDP เนี่ยจากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามนะ GDP เนี่ยจะมีข้อจำกัดนะคะในการที่จะนำ GDP ไปใช้เนี่ยมันจะมีข้อจำกัดอย่างที่อาจารย์จะสรุปให้ดังต่อไปนี้นะคะประการแรก GDP เนี่ยไม่สามารถที่จะคำนวณหรือใช้ได้กับสินค้าที่ไม่ผ่านตลาดสินค้าอะไรบ้างที่ไม่ผ่านตลาดก็จะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะคะถ้าประเทศไหนค้าอาวุธหรือค้ายาเสพติดแน่นอน GDP จะไม่สามารถที่จะลงไปคำนวณตรงนั้นได้นะคะนอกจากนี้ GDP เนี่ยไม่ได้แสดงถึงการกระจายรายได้ของประเทศซึ่งการกระจายรายได้ของประเทศเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เรียนในบทถัดไปนะคะการกระจายรายได้ของประเทศก็คือดัชนีที่ชี้วัดว่าคนในประเทศเนี่ยมีฐานะทางการเงินเท่าเทียมกันหรือไม่นะคะนอกจากนี้ GDP เนี่ยไม่สามารถที่จะบอกคุณภาพของสินค้าและบริการที่ผลิตออกมาได้เนาะว่าสินค้าและบริการที่เราผลิตออกมาเนี่ยผ่านมาตรฐานคุณภาพใดๆนะคะและอันนี้สำคัญนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าและบริการเนี่ยเราใช้ทรัพยากรจำนวนมากถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเบียดบังทรัพยากรธรรมชาติแน่นอนว่าถ้ายิ่งใช้มากก็กระทบสิ่งแวดล้อมมาก GDP ก็ไม่ได้ถูกนำไปวิเคราะห์ในส่วนของต้นทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลภาวะเป็นพิษหรือการเสื่อมโทรมนะคะและสุดท้าย GDP เนี่ยไม่สามารถที่จะวัดความสุขของมนุษย์ได้แต่อะไรคะเชื่อมโยงความสุขของมนุษย์ได้นะคะอาจารย์คะแล้วถ้าอย่างแบบว่า GDP ของประเทศนั้นๆเพิ่มขึ้นนะคะมันทำให้ความสุขของคนในประเทศนั้นเพิ่มขึ้นด้วยไหมคะแม่อาจารย์ดร.แนนเจอคำถามเด็กเข้าแล้วล่ะค่ะแต่สำหรับคำตอบในคำถามนี้เราจะมาเฉลยกันในครั้งต่อไปกันละกันนะคะดูซิว่าอาจารย์ดร.แนนเนี่ยจะมีคำตอบให้เราอย่างไรและจะมีใครมาช่วยเฉลยคำตอบนี้ให้เราได้ทราบกันต้องติดตามแล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้จากอาจารย์ดร.แนนกันก่อนเลยดีกว่านะคะจากการที่เราได้ฟังอาจารย์ดร.แนนคนสวยบรรยายไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เราได้พอทราบนะคะว่า
วงจรเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบเปิดนั่นก็คือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศค่ะมีการเคลื่อนย้ายการลงทุนไปยังต่างประเทศและต่างประเทศเองค่ะก็สามารถที่จะมาลงทุนในประเทศของเราได้นะคะรวมถึงวงจรเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีองค์ประกอบซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยเศรษฐกิจต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนภาคธุรกิจค่ะสถาบันการเงินแล้วก็ลงไปถึงภาคต่างประเทศนะคะและที่สำคัญนั่นก็คือรัฐบาลนั่นเองพอรัฐบาลเนี่ยนะคะจะเป็นตัวควบคุมวงจรเศรษฐกิจให้ไหลลื่นไปอย่างไม่ติดขัดนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังได้ทราบว่ารายได้ประชาชาติหรือ GDPเป็นตัวชี้วัดความร่ำรวยของประเทศซึ่ง GDP ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะเวลาดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจก็คือมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดของประเทศนั้นๆค่ะซึ่งทั่วไปจะคิดภายใน1ปีถึงแม้ว่า GDP จะเป็นตัวชี้วัดความร่ำรวยของประเทศแต่ GDP ก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะข้อจำกัดแรกเลยก็คือไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ไม่ผ่านตลาดนั่นก็คือสินค้าผิดกฎหมายหรือสินค้าหนีภาษีข้อจำกัดข้อที่2ก็คือ GDP ไม่ได้แสดงถึงการกระจายรายได้ของประเทศนั่นก็คือไม่ได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนทุกคนมีฐานะทางการเงินเท่าเทียมกันข้อจำกัดข้อที่3ค่ะ GDP ไม่ได้บอกถึงคุณภาพของสินค้าและบริการของประเทศนั้นๆข้อจำกัดข้อที่4 GDP ไม่ถูกนำไปวิเคราะห์ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษและมีผลกระทบทางลบต่อสังคมข้อจำกัดข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ GDP ไม่สามารถวัดความสุขของมนุษย์ได้ค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาเป็นดัชนีชี้วัดความสุขหรือ GDH นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะพอจะเข้าใจกันมากขึ้นหรือยังเอ่ยแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาจริงๆแล้วละค่ะคงจะต้องลากันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจอะไรมาฝากกันอีกครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะแล้วเราจะมาพบกันค่ะ